อ้าวแล้วครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit To See Movie Fan Page ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Missing Search หาแม่หายครับเรื่องราวของจูนหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอเนี่ยพยายามจะทำทุกวิถีทางเพื่อตามหาแม่ของเธอซึ่งแม่ของเธอเนี่ยหายตัวไประหว่างออกทริปกับแฟนหนุ่มที่โคลัมเบียครับซึ่งนั่นจะนำไปสู่เรื่องจริงสุดช็อกที่จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอบคุณทาง TikTok นะฮะที่เชิญเราไปดูรอบสื่อในครั้งนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรอบสื่อที่ TikTok เนี่ยจัดแบบ Exclusive เลยนะครับก็ต้องขอบคุณ TikTok ด้วยนะฮะซึ่ง Missing เนี่ยผมได้ทำการรีวิวแบบสั้นๆเป็นคลิปแบบ Exclusive ไปแล้วนะครับอยู่ในTikTok นะฮะไปหาดูได้ในช่องผมนะครับแล้วก็แฮชแท็กเรื่องนี้ต้องดูครับอย่างแรกที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการต่อยอดครับมันมีการต่อยอดจากหนังเรื่อง Searching นะฮะคือมันมีความเป็นภาคต่อกึ่งภาคใหม่แต่ว่ามันจะมีแบบตะกอนของภาคเก่าอยู่นะครับเหมือนกับว่ามันเป็นจักรวาลเว้ยเพราะว่าตอนหนังเริ่มเนี่ยมันมีขึ้นเครดิตมาว่า Searching Party มันเป็นแบบจักรวาลของหนังเรื่อง Searching อ่ะซึ่งเฮ้ยน่าสนใจนะครับ Searching เนี่ยผมชอบสนุกดีแต่ว่าตอนผมดูเนี่ยรู้สึกว่ามันรู้หมดแล้วเพราะว่าผมเนี่ยเอาไปเปิดให้แม่ดูก่อนนอนครับซึ่งผมเองยังไม่ดูเว้ยแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยแม่ก็แบบคิดว่าเราดูแล้วไงก็เลยชวนคุยเนี่ยหนังที่ลูกเปิดให้เมื่อคืนสนุกมากเลยนะแม่ไม่หลับเลยดูถึงตีหนึ่งเลยเนี่ยหนังเป็นอย่างนี้นะตื่นแบบสปอยแม่ผมสปอยผมฟังแบบละเอียดมากเว้ยดังนั้นพอผมมาเปิดดูเองผมก็แบบตอนจบเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็เป็นจริงๆด้วยโอ้แม่ไม่น่าสปอยเลยซึ่งถามว่าก็ยังสนุกไหมผมก็ยังรู้สึกว่ามันสนุกนะเพราะว่าการเดินเรื่องของมันเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากๆสำหรับ Searching นะครับซึ่ง Missing เนี่ยนับว่าเป็นเรื่องที่2ในจักรวาล Searching ครับก็ต้องรอจับตาดูต่อไปครับว่าจักรวาลนี้เนี่ยมันจะไปต่อในทิศทางไหนฮะอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของการนำเสนอครับภาคแรกเนี่ยเราจะเห็นเป็นมุมมองของคุณพ่อที่ตามหาลูกสาวมันก็จะแบบค่อยๆเปลี่ยนผ่านช่วงเทคโนโลยีไปจาก Windows ไปเป็น Mac อะไรอย่างเงี้ยแล้วภาคนี้เนี่ยมันคือมุมมองของลูกสาวครับตัวหนังเนี่ยใช้วิธีการนำเสนอผ่านพวกแอปพลิเคชันผ่านพวกอุปกรณ์เหมือนเดิมแต่ว่ามันจะมีความฉูดฉาดขึ้นเพราะว่าด้วยความที่เป็นลูกสาวไงมันจะมีความเป็นฟิลแบบหนังไฮสคูลหนังวัยรุ่นอะที่แบบมันจะมีความเป็นหนังวัยรุ่นอะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงดีแต่ว่าคือหนึ่งมันจะมีความฉูดฉาดมากขึ้นหวือหวามากขึ้นการตัดต่อเนี่ยก็จะแพลวๆมากขึ้นครับซึ่งผมว่ามันเจ๋งนะก็คือถ้าถามว่ามันเหมือนภาคแรกไหมอารมณ์ความจริงจังของภาคแรกเนี่ยมันจะค่อนข้างจะมีความสโลว์เบิร์นอยู่ซึ่งมันหายไปครับภาคนี้เนี่ยมันจะเร็วขึ้นดูง่ายขึ้นแต่ว่าถามว่าแย่ไหมก็ไม่ครับมันมีเสน่ห์เหมือนกันครับแต่เพียงแค่ว่าเสน่ห์มันคนละแบบกับภาคแรกแต่ว่ามันก็ยังมีกลิ่นอายของภาคแรกอยู่ที่แบบมีความเป็นแอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบนี้เนี่ยผมก็มองว่ามันก็มีเสน่ห์ดีในแบบของมันครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของการตัดต่อครับซึ่งพูดไปนิดนึงแล้วเมื่อกี้คือการตัดต่อเรื่องนี้เนี่ยหวือหวามากๆฉูดฉาดมากๆแต่ในขณะเดียวกันไอ้การตัดต่อเนี่ยมันเล่าเรื่องครับแล้วมันสามารถทำให้คนดูเนี่ยมีอารมณ์ร่วมได้นะฮะคือหลายครั้งเนี่ยมันใช้การตัดต่อของมันเนี่ยสื่ออารมณ์ซึ่งมันลื่นไหลมากครับบอกตามตรงว่ามันลื่นไหลมากซึ่งเป็นอะไรที่ดีนะฮะเพราะว่าหนังบางเรื่องเนี่ยแม่งตัดต่อแบบเร็วมากแต่ว่ามันดูแล้วมันรู้สึกไม่รู้เรื่องอะแต่เรื่องนี้เนี่ยมันคือการตัดต่อที่เร็วแต่สมูทซึ่งดีมากครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของบทภาพยนตร์ครับจะไม่พูดมากเดี๋ยวสปอยนะฮะยิ่งรู้น้อยยิ่งสนุกนะครับเรื่องนี้เอาเป็นว่ามันแบบเป็นบทที่มีชั้นเชิงมากๆครับแล้วก็เข้มข้นอีกทั้งยังเล่าเรื่องได้น่าสนใจมากๆแล้วหนังเนี่ยโคตรเหลี่ยมเลยภาคแรกถ้าใครคิดว่าสับขาหลอกเก่งแล้วภาคนี้แม่งเก่งกว่าอีกเหมือนเป็นแบบหลอกซ้อน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 หลอกแล้วมันเต็มไปด้วยครูปลอมๆที่หนังมันโยนมาให้เราเว้ยคือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบคิดตามหนังเว้ยหนังมันก็จะโยนครูเข้ามาให้เสร็จแล้วแม่งก็หักครูทิ้งไปใช้ครูใหม่ซึ่งเป็นอะไรที่กวนตีนมากแต่ถามว่าดีไหมดีครับเพราะว่าทุกครั้งที่หนังมันจั่วครูใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกแอคทีฟแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเกินคาดว่ะตลอดเลยนะครับคือเหมือนว่าหนังเนี่ยมันเล่นกับเรื่องของความเป็นคนนะกับการสืบสวนสอบสวนอะไรเงี้ยมันก็จะมีการเข้าใจผิดในบางประเด็นการพยายามหาความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ต่างๆซึ่งหนังเนี่ยมันก็เล่าได้สนุกมากๆกับตรงนี้นะฮะอยากให้ลองไปดูเองไม่อยากพูดเยอะตรงเนี้ยเอาเป็นว่ามันเล่ามันมากอะบทอะแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยมีการไต่ระดับความระทึกขวัญได้ดีครับแรกๆเนี่ยก็มีลุ้นบ้างเป็นบางช่วงครับลุ้นผ่อนมีมุกตลกแทรกบ้างให้พอแบบคลายเครียดแต่พอช่วงองค์3เนี่ยมึงดึงกูขึ้นกราฟแบบตอนท้ายนี่คือแบบนั่งสั่นขาเบาะไม่ติดหลังไม่ใช่หลังไม่ติดเบาะเลยนะครับช่วงท้ายของหนังนี่คือมึงบีบหัวใจมากอะครับและคือจุดจบของหนังเนี่ยเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างจะชอบมากนะฮะมันแบบมีความสะเทือนอารมณ์อยู่นะครับแล้วก็เป็นบทสรุปที่ทิ้งอะไรไม่ให้คนดูคิดต่อได้แต่ว่ามันไม่ได้แบบตีความยากจนเกินไปมันคือปัญหาหนึ่งอะที่หนังมันหยิบออกมาตีแผ่แล้วก็ตั้งคำถามกับคนดูต่อว่าคุณคิดยังไงกับปัญหานี้อะซึ่งผมชอบอะไรอย่างนี้มากนะฮะเป็นหนังที่มีอะไรแต่ดูไม่ยากซึ่งเจ๋งมากๆครับยกนิ้วให้เลยนะฮะตอนจบเนี่ย ผมชอบตอนจบเรื่องนี้นะฮะจริงๆชอบกว่าภาคแรกอีกนะฮะเพราะว่าค่อนข้างจะมีประเด็นสังคมที่ค่อนข้างดีนะครับอย่างต่อมาคือเรื่องของตัวละครครับตัวละครเนี่ยมีมิตินะฮะพวกตัวละครหลักเนี่ยพวกนางเอกพวกแม่อะไรเงี้ยมันจะมีปูมหลังมีแรงขับเคลื่อนมีเรื่องของทำไมมันถึงทำอย่างนี้มีสิ่งที่ตัวละครเนี่ยต้องแบกรับไว้มีปมในอดีตอะไรเงี้ยและที่สำคัญครับมันมีความเป็นมนุษย์สูงมากๆมีความสงสัยมีความอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นสิ่งที่หนังหลายๆเรื่องเนี่ยมันมักจะลืมใส่เข้าไปครับทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยถึงหลายๆครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะดูเซเรียลอยู่นิดนึงแต่ว่าด้วยความที่หนังมันค่อนข้างจะเป็นมนุษย์นะครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ยค่อนข้างเชื่อถือได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นครับอย่างต่อมาที่ขอชมคือนักแสดงเล่นดีฮะก็คือแบบถึงจะผ่านออนไลน์ก็ตามแต่ว่าสีหน้าท่าทางอารมณ์ acting น้ำเสียงคือบางซีนที่ทำให้เรารู้สึกสะเทือนอารมณ์ตามเลยนะฮะก็ถือว่าเล่นแล้วก็ทำให้คนดูเนี่ยสามารถอ่อนน้อมตามบทของหนังได้นะครับอย่างต่อมาที่ผมเนี่ยชอบและผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของพวกSearching Party แล้วกันเรียกว่าอย่างนี้กันเป็นจักรวาลของเขานะตั้งแต่ Searching แล้วคือหนังเนี่ยมันมีการยั่วล้อกับเทคโนโลยีต่างๆในยุคนั้นๆนะครับตอน Searching เนี่ยเราได้เห็น Mac และได้เห็นไอ้นี่สำหรับ Missing เนี่ยเราก็จะได้เห็นเทคโนโลยีในยุคนี้นะฮะว่ามันทำอะไรได้บ้างแล้วหนังเนี่ยหยิบมาใช้ได้โคตรจำมันนะครับเนื้อนางเอกอ่ะเป็นเด็กมหาลัยด้วยเว้ยมันก็เลยจะรู้ว่าอะไรใช้ยังไงไอ้เชี่ยแม่งก็แบบมันอ่ะคือภาคแรกอ่ะเป็นพ่อค่อนข้างจะช้ามาเป็นลูกสาวอ่ะมึงแบบสับมือยิกอ่ะซึ่งมันมากๆและหนังเนี่ยมันมีมุกหนึ่งที่มันล้อ Netflix เว้ยผมชอบมากถ้าใครลองไปดูนะมันแซะ Netflix แบบกูชอบอ่ะลองไปดูแล้วกันครับอยากให้ลองดูกันจริงๆเรื่องนี้มันสนุกมากแล้วก็ตรงนี้ผมชอบมากถ้าคุณบอกว่าหนังไทยอ่ะหนังพิพจน์อานนท์เนี่ยคือหนังที่บันทึกพงศาวดารเหตุการณ์บ้านเมืองอะเรื่องนี้แม่งคือหนังที่เป็นพงศาวดารของเทคโนโลยีในยุคนั้นน่ะเราสามารถพูดอย่างนี้ได้เลยครับซึ่งสิ่งที่หนังหยิบมาเล่นเนี่ยหลายอย่างมันล้ำมากทั้งที่มันเป็นแบบฟังก์ชันพื้นฐานของเครื่องที่เราใช้แต่เราก็อาจจะแบบไม่ค่อยได้ใช้มันอย่างคุ้มค่าซึ่งหนังเนี่ยหยิบมาใช้ได้ดีมากๆครับในหลายๆอย่างนะฮะสะท้อนภาพเกี่ยวกับ security ของพวกอุปกรณ์ต่างๆได้ดีมากนะฮะทั้งด้านดีและด้านเสียนะถึงแม้ว่าจะชื่นชมมาขนาดนี้เนี่ยก็มาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างแล้วนะครับสิ่งที่ผมเนี่ยไม่ชอบมากๆและเป็นแผลใหญ่ที่หนังแบบเลยอ่ะคือไม่มีอะไรที่ไม่ชอบเลยเว้ยผมนั่งตั้งแต่แบบโรงหนังกลับมาหอเนี่ยระหว่างทางก็แบบนั่งกินซุกี้ตีน้อยพหลโยธินไปอีกเนี่ยนั่งคิดจุดที่ผมไม่ชอบไม่ออกเลยอ่ะซึ่งก็นับว่าไม่ตัดคะแนนแล้วกันนะครับคือถ้าให้หาข้อเสียจริงๆถามคนอื่นก็คงจะมีอ่ะแต่ส่วนตัวผมแบบผมหาไม่เจอเพราะว่าผมเอนจอยมากกับหนังเรื่องนี้อ่ะเผลอก็จะไปซ้ำอีกรอบนะฮะเพราะว่าโหสนุกมากๆนะครับสรุปง่ายๆโดยรวมMissing Search หาแม่หายเป็นหนังระทึกขวัญสืบสวนสอบสวนชั้นเยี่ยมที่มีทุกอย่างที่หนังแนวนี้เนี่ยควรจะมีครับทั้งบทภาพยนตร์ที่มีชั้นเชิงการเล่าเรื่องที่น่าติดตามตัวละครที่มีเสน่ห์แง่คิดที่คมคายและในเรื่องของการยั่วล้อกับเทคโนโลยีในยุคนี้ที่ตัวหนังเนี่ยทำออกมาได้สร้างสรรค์มากๆเลยครับอีกทั้งตัวหนังเนี่ยยังเป็นการต่อยอดจากภาพยนตร์อย่าง Searching เซิร์ชหาสูญหายได้อย่างน่าสนใจเลยครับแม้ว่าอารมณ์ของหนังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ชวนตึงเครียดหวาดระแวงเท่า Searching แต่มันก็สร้างโทนของตัวเองขึ้นมาซึ่งแทนที่ด้วยโทนเรื่องที่ฉูดฉาดการตัดต่อที่หวือหวาและจังหวะการเล่าเรื่องที่ดูง่ายขึ้นเร็วขึ้นระทึกขึ้นทว่าสิ่งที่ได้กลับมามันกลับไม่ได้ด้อยค่าลงจากภาคแรกเลยแต่ว่าตัวหนังเนี่ยมันกลับสร้างเสน่ห์และกลิ่นอายที่เฉพาะตัวขึ้นมาแทนครับนับว่าเป็นหนังกึ่งภาคต่อที่ทำได้ดีมากเรื่องหนึ่งเลยครับส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกเกินคาดมากๆกับหนังเรื่องนี้ฮะสายระทึกขวัญและสายดูหนังสืบสวนสอบสวนเนี่ยไม่ควรพลาดชมในโรงภาพยนตร์ครับเพราะว่าการดูเรื่องนี้ในโรงเนี่ยทั้งภาพเสียงของโรงทุกอย่างมันทำให้ความระทึกของหนังเนี่ยไปถึงจุดที่มันควรจะเป็นครับ10 เต็ม 10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วที่เห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดู Missing Search หาแม่หาย1 มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit To See Movie Fan Page สวัสดีครับ